ของนายฟอร์จูนเล่นสนังซาฮะทางขวาแคนชัสกี้ไปแต่เลือกตัว2ครับเลือกตัว2เปิดมาได้โค้ชโอ้โหสวยครับ1-0ครับเป็นมายูไนเต็ดนำก่อนคือเป็นจนนี่ครับเป็นคาเลฟบอสกี้ครับนี่หม่งเข้าไปขึ้นนำแล้วนะครับมายูไนเต็ดนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างชื่อมาจากฟุตบอลยูโรนะครับดูอีกครั้งหนึ่งหยอดมาแล้วขึ้นโขกเน้นๆเลยครับลูกนี้โยนแม่นด้วยครับแล้วหม่งนี่ก็เลือกเลยคนที่เปิดนี่มาเป็นลัสเซอร์เบสมอร์นะครับเข้ามาแล้วก็มาที่ผมเข้าไปซ้ายยอดิสทะลุมาไม่ล้ำหน้าของหลุยส์โอ้โหยังยิงได้คมกริบครับหลุยส์ฮาโอ้โหดูเด็กนี่น่าจะกำหงายท้องเลยเหมือนกันครับลูกนี้ยิงไม่ปราณีเลยครับโอ้โหแล้วดูกระตักล้ำหน้าไปได้ยิงดูเด็กคลาสสิกครับยิงของหลุยส์ฮาถือเป็นนักเตะที่ยังสดอยู่ครับพึ่งขวัญตัดไปเมื่อปี2013เองนะครับซาฮาคนชูมือนี่แหละครับที่ทำให้ไม่ล้ำเนี่ยเป็นความเม่โอ้โหบอลลงสวยครับเล่นกับลาซิโอเป็นทีมสุดท้ายนะครับซาฮาเนี่ยในปี2013เลยก็ก่อนที่ขวัญตัดไป 2-0 ทอมสันหาช่องโอ้โหแน่นแมนเหลือเกินครับในรอบของแมนยูบอลเบิร์นดวงมาหาเขาถึงทางซูมิเซอร์ตีไข่แตกไล่มาได้ยิงสับได้สวยเลยครับบริเวณฟิสเซอร์เรียกเสียงแฮงกับเดอะคัพบ้างครับตอนนี้ไล่มา1-2ฮอกกินส์ก็หมดสิทธิ์รับแล้วครับจะลง2คนแล้วครับผู้ขวัญครับดูฟอลเลอร์กับสติฟันมามานานดูยิงลูกนี้ครับหมดสิทธิ์ครับนั่นนี่เขากินวิสเซอร์นี่ก็เล่นให้กับลิเวอร์พูลอยู่6ปีครับปี1999ถึงปี2005ครับบนเองครับแบ็คเกอร์ย้อนมาที่ลิมาเน่นไม่มีธงอย่างนี้ดูว่าลุ้นตีเสมอโดยแม่มันน้ำมันเปิดยัดก็มาให้ทับอินง่ายๆเลยครับก็เป็น2-2นะครับคือประเด็นให้บอลนี่แบบไม่ต้องทำอะไรมากครับต่อมาถึงบอลก็พอครับดูว่าลายเป็นอย่างไรไหมครับผู้สั่งของแมนยูเนี่ยประท้วงว่าน่าจะล้ำหน้าเพราะควินตันฟอร์จูนตัวสุดท้ายครับแม่นี่ก็แต่ตรงนี้ก็ไม่ล้ำครับกับคือด้านหลังกับคือบอลอยู่สูงกว่าแล้วนะครับดูให้มาคือเขาก็เลือกนะครับไม่รีบจ่ายข้างในก็มีฟอลเลอร์รออยู่นะครับแต่ขอจับทีนึงแล้วเปิดกลับมาเนี่ยครับให้แม็กก้าดีกว่า2-2ครับคือผู้ตีเสมอได้มันจะจบครึ่งแรกเลยแบบนี้กิจเลนพีพอบเปลี่ยนเสื้อก็งงว่าใครเป็นใครบอกของกาสกีให้เล็ดปีครับทงไม่มีอย่างนี้โล่งเลยครับคือวิ่งทะลุมานี่ไม่ทำแน่นอนครับแล้วเจสปีก็เยือกเย็นเลยเกินครับหลบเดี๋ยวที่ดูเด็กไปก่อนครับแล้วก็ยิงเข้าไปอยู่ขึ้นนำอีกแล้วนะครับโอ้โหดูอีกครั้งครับนี่ครับดูจังหวะบอลออยเท้ายังครับพอดีเลยแล้วดูจังหวะหลอกดูเด็กหลบไปเลยครับแล้วก็ง่ายๆครับที่จริงดูเด็กก็น่าจะกระโดดคว้าเอวดูว่าคุณจะว่ายังไง 3-2ครับแมนยูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโดยคิดจิเลตีแล้วครับเป็นบอลทะลุช่องครับย
ยกข้ามศีรษะนะครับของทางลิเวอร์พูลมาแล้วลิเวอร์พูลวิ่งจากแถว2นะครับ